มากันที่เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยวันว่นใจกันไปนะครับคือ,อเป็นห่วยต้องนะคือกรณีที่มีชิ้นส่วนของรางจ่ายไฟของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองร่วงหล่นลงมาบนถนนสีนครินนะครับในช่วงสถานีกลันตันถึงสถานีสวนหลวงรอเก้านะครับระยะทางเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรสองระหว่าง2สถานีนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยครับพบ,พบว่าน็อตยึดแผ่นเหล็กบริเวณรอยต่อของ ของจุดดังกล่าวเนี่ยมันหลุดอ,ออกมานะครับทำให้แผ่นเหล็กเนี่ยตกลงมา1ชิ้นนะครับแล้วก็รางจ่ายไฟหลุดออกจากคานทางวิ่งซึ่งคาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะ ทราบถึงรายละเอียดนะครับและบริษัทก็มีการส่งน็อตไปตรวจสอบที่ห้องแล็บแล้วด้วยว่ามันหลุดออกมาอย่างไรครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณมงคลชัยสมอุดรรองประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรถไปฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีการให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับโดยได้บอกรายละเอียดนะครับบอกว่า ทางบริษัทอิสเทนบางกอกมอนเรลนะครับจำกัดหรือว่า EBM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ชี้แจงนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยมีการส่งน็อตตัวที่มีปัญหานี่แหละไปทดสอบที่ห้องแลบซึ่งคาดว่าผลของการทดสอบเนี่ยจะออกมาในช่วงสัปดาห์หน้ารวมถึงมีการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งมาตรการระยะสั้นระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบจากห้องแลบซะก่อนถึงจะเอามาประเมินเป็นแผนได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับได้มีการเน้นย้ำให้ทาง EBM ให้เข้าไปตรวจสอบสภาพการขันหัวน็อตรวมถึงที่ยึดเป็นแผ่นเหล็กต่อเชื่อมลานวิ่งทั้งหมดด้วยนะครับและเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบให้มากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและระมัดระวังแม้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนผู้ใช้บริการอีกในอนาคต และทางนี้นะครับทาง ebm ก็มีการแจ้งว่าจะทำการเคลื่อนย้ายขบวนรถที่ยังคงติดค้างอยู่ระหว่างสถานีมีอยู่2ขบวนนะครับออกภายในกลางเดือนเมษายนนี้และมีการถอดตัวจับยึดรางจ่ายไฟออกก่อนจะติดตั้งรางนำไฟฟ้าให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้ได้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งหลังจากนี้ครับ